จะมาฝ่าไฟแดงตรงนี้เหรอนั่นผมว่าแล้วนะชะโงกดูมันต้องมีรถสวนเลนออกมาสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิกพิษณุก็เรื่องเล่าบนหลังรถอีกแล้วนะฮะ ผมขยันทำนะครับช่วงนี้เพราะว่าต้องการที่จะเก็บเรื่องราวให้ได้มากที่สุดแล้วก็อยากจะให้มีผู้ติดตามถึง 1,000 เร็วๆผมจะได้เงินจาก YouTube สักทีนะครับบอกตามตรงว่าผมยังไม่เคยได้เงินจาก YouTube เลยแม้แต่บาทเดียว ก็ไม่เป็นไรนะครับวันนี้ไม่มีเรื่องอะไรที่จะคุยมากนะครับแต่ตั้งใจว่าจะเดี๋ยวๆให้รถผ่านไปก่อนค่อยก้าวขึ้นตั้งใจที่จะพาเพื่อนๆมารับชมกับสภาพบรรยากาศบนท้องถนนวันนี้เป็นวันที่18เมษายนพุทธศักราช2566นะครับก็เฮ้ยผมยังไม่ได้ใส่ยังไม่ได้ใส่สายรัดคางเลยว่ะเดี๋ยวก่อน รีบไปไหนว่าเราเนี่ยประมาทแล้ว ก็คือจะพารับชมสภาพถนนหลังจากสงกรานต์นะว่ากรุงเทพมันเป็นอย่างไรโอ้ผมจอดตรงนี้ซะด้วยวะจริงๆเส้นมันจอดได้นะเอ้ยไม่ใช่เส้นดิหมายถึงจุดที่ผมจอดเนี่ยเพราะว่ามันไม่ได้เป็นแถบแดงขาวแดงขาวนะครับมันจอดได้แต่ว่ามันก็อันตรายสำหรับผมอยู่ดี จากที่เห็นนะครับรถราก็เริ่มเยอะแล้วนะครับผมขับมาจากนวมินใช่ไหมมาถึงสีย่านเนี่ยผ่านพระราม9ผ่านรามอินทรานะก็จะเห็นว่ารถมันเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเดี๋ยวให้แท็กซี่ไปก่อนเขาก็เห็นนะว่าเราดูอยู่แต่เขาก็รู้นะครับว่าเราให้ทางเขาก่อนก็ต้องให้สิเพราะว่าเขามาทางตรงตามปกติส่วนเราเพิ่งจะออกเข้าทางตรงกับเขาอ่ะนะครับก็อย่างที่เห็นนะฮะว่ารถราเริ่มเยอะแล้วเชื่อว่าหลายคนก็คงจะกลับมาจากต่างจังหวัดมาจากการพักผ่อนหย่อนใจนะที่เที่ยวต่างๆอะไรแบบนี้แซงยังพี่ชายข้างหน้ามีรถทุเรียนวะตีคู่เขาไม่ได้นะอันตรายยิ่งยวดนี่คือรถตำรวจนะครับป้ายทะเบียน09817ได้แค่5ตัวแล้วไม่มี6ตัวนะจะเอาไปแทงสักหน่อย บอกตามตรงนะครับว่าผมไม่ได้ซื้อลอตเตอรี่มานานแล้วผมไม่เคยซื้อหวยใต้ดินนะครับซื้อแต่ลอตเตอรี่ถามว่า100บาท80บาท80บาทไม่เคยอ่ะบอกเลยมีแต่100จะว่ายังไงดีลอตเตอรี่มันก็อย่างนี้อยู่แล้วนะตั้งแต่ชาติไหนละโลโก้80บาทฉลากเขียน80บาทมันก็ขาย100 120ก็แล้วแต่ได้เลขดังเลขเด็ดอะไรก็ว่ากันไปแล้วทำไมไปทางลอตเตอรี่เฉยเลยเนี่ยนะครับอ้าวกลับมาที่ท้องถนนดีกว่าตั้งใจจะพาชมนะเนี่ยอาจจะไม่เยอะนะครับแถวนี้แต่ว่าจะไปเยอะในช่วงที่นู่นอะหลังจากโรงพยาบาลรามาไปแล้วนะครับก็จะเห็นว่ารถรานี่เยอะเลยอันนี้ผมสามารถไปได้หรือไม่ไปได้นะครับแต่ก็ระวังหน่อยเดี๋ยวจะไปเสยกระจกเขาเอามันจะไม่งามจริงๆผมน่าจะจอดแวะดูสสการตรงต้นไม้นะเฮ้ยเสาไฟฟ้าสสการโดนรื้อไปแล้วนะถามว่าทำไมถึงเรียกว่าเสาไฟฟ้าสสการเพราะว่าตรงนั้นมันเป็นเสาไฟฟ้าต้นหนึ่งแล้วก็จะเป็นรูปสสการกนิษฐ์แห่วสันติแห่วสันตติอะไรล่ะอยู่ตรงนั้นนะฮะผมก็มักจะจอดหลบใต้ต้นไม้ตรงนั้นนะแล้วก็คุยกับรูปสสการอย่างเช่นว่าตัวอย่างนะสวัสดีสสการวันนี้เป็นอย่างไรบ้างเธอก็คงจะยืนอยู่กับเสาไฟฟ้าต้นนี้มานานนะเธอก็คงจะเห็นว่าสภาพถนนมันเป็นอย่างไรนะฮะก็พูดไปเรื่อยๆนะการเมืองเป็นอย่างไรบ้างเธอค้ำคลอดอยู่ในวงการนี้ก็ต้องแข็งแรงต่อไปนะนะฮะ
ทำความดีเพื่อประเทศชาติต่อไปอะไรก็ว่าไปนะประมาณนี้นะครับทำไมกระเป๋าผมเบาๆวะโดนจิกของไปหรือยังไม่รู้สิหรือว่าที่ผ่านมานี้ผมแปลกหมายถึงว่าผมไปสุพรรณบุรีผมแบกของหนักไปนะแล้วพอวันนี้ปรากฏว่าไม่ได้แบกของเมื่อวานก็แบกของเช่นกันแบกของไปให้แม่แล้ววันนี้มันไม่ได้แบกของไงมันก็เลยแบบเอ้ยมันเบาหรือเปล่าวะมันเบาแบบน่าใจหายนะครับจนแอบคิดว่าเอ้ยเราลืมเอาอะไรมาหรือเปล่านะตรงนี้รถไม่ติดมากหรือว่าจะเรียกว่ารถน้อยเลยก็ว่าได้นะครับหมายถึงการจราจรที่นี่คือถนนสุโขทัยไฟเขียวอ่ะ17วินาทีเอาจริงๆทันนะเร่งหน่อยละกันมันเหลือ10วิมันไม่เกินมาตรฐานที่เราตั้งไว้ระวังมีรถฝ่าไฟแดงมาหนึ่งหนึ่งถ้าจำไม่ผิดนะรถคันนี้ได้เท่าไหร่วะ125มั้งแต่ไม่รู้นะว่ามันยังไงนะครับผมจำได้ว่ารอบมันยังไม่ตัดจำได้ว่าเลข125นะครับอยู่ที่15,000รอบมั้งนะผมจำไม่ได้แล้วมันนานแล้วนะครับนานมากสมัยที่เคลื่อนรถใหม่ๆทันนะแต่ทุกวันนี้ก็ไม่ได้ขนาดนี้นะฮะโอ้พระสงฆ์ชิบหายแล้วฟอร์ซ่าขวางตัดสินใจไปทางไหนพี่ชายสวยตรงนี้ก็ไม่ใช่ปัญหาผมสักเท่าไหร่นึงนะเพราะว่าถ้าพับกระจกไปแล้วมันก็ไม่ได้ต่างกันมากกับรถเล็กก้มดูนิดนึงเผื่อมีอะไรอย่าไปประมาทนะครับข้างหน้าแคบนะนี่ผมก็ใช้วิธีนี้แล้วก็ฝ่าไปเลยข้างหลังก็ต้องชะลอบ้างแหละเห็นหน้าหลบไปแล้ว มีแค่600ซีซีคันนี้ไปได้เดี๋ยวๆใจเย็นใจเย็นว่างข้างหน้าสวยผมเลี้ยวละแล้วผมก็จะจอดตรงนี้นะครับไม่โดนล่มเลยวะมันเขียวแล้วเหรอให้ฉันพักหน่อยสิ 6 กย 7603ว่าไงพี่ชายกลับรถเอาระยะก่อนใช่ไหมไม่เป็นไรฉันรอได้นะไงนะจะมาฝ่าไฟแดงตรงนี้เหรอนั่นผมว่าแล้วนะชะโงกดูมันต้องมีรถสวนเลนออกมา มุมอับนี่ดูให้ชัดเจนนะครับดูให้ชัดเจนอย่าปล่อยให้มุมหับอย่าปล่อยให้มุมอับเป็นข้อสงสัยในใจเราไม่งั้นเราจะขับรถลำบากไปเรื่อยแล้วผมเฮ้ยรถตู้ทึบตู้ทึบจะทำให้เราเดี๋ยวสักครู่นึงเนี่ยเราจะมีมุมมองแค่ด้านหลังรถเขานะเห็นไหมว่าเราจะไม่เห็นข้างๆนะครับทำอย่างไรถึงจะเห็นข้างๆล่ะก็ต้องชะโงกนะครับนี่เราก็ต้องชะโงกดูก่อนแล้วก็มองหลังมองซ้ายมองขวามองให้หมดอ่ะเจริญสตีลตรงนี้ผมไปได้นะไม่ใช่ปัญหาเลยเราจะเจอไอ้สาวยางแบนอีกรึเปล่านะจริงๆนายไปได้นะพวกถ้านายหักออกซ้ายนิดหนึ่งนายสามารถไปได้แล้วแต่แท็กซี่คันนี้ก็น่าจะเหยียบไปนะแต่ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรไม่ไปก็ไม่ไปอยากจะจอดตรงนี้นะแต่ว่ารถคันนี้มันขวางอยู่แล้วผมไปจอดข้างหน้านั่นแหละนะ
ข้ากลางไหมขวาแท็กซี่ขวาโอ้โหได้อยู่ได้อยู่โอเคจริงๆไม่ต้องพับกระจกก็ได้นะแต่ผมก็พับไว้นะครับกันพลาดเผื่อไอ้จุดที่เราคิดว่าได้เนี่ยแบบก้ำกึ่งเนี่ยแล้วแบบเกิดอาการเป๊ะนิดนึงนี่เป๊ะเข้านะจอดคุยกันแน่นอนเหลืออีก100เท่าไหร่เนี่ย91กิโลเมตรผมก็ต้องไปเช็คระยะแล้วนะเช็คระยะ 18,000 รถคันนี้ยังไม่ถึงปีเลยนะวิ่งไป 18,000 แล้วหลักๆ ก็วิ่งใช้ชีวิตประจำวันนี่แหละครับขับไปกับทำงานนะถามว่าค่าน้ำมันคุ้มไหมไม่คุ้มไม่คุ้มเปลืองครับคันนี้วิ่งไปนครปฐมคุ้มจริงๆต้องอะไรล่ะเนี่ยเวฟเนี่ยข้างหน้าเนี่ยโอ้ฝั่งนู้นเวฟหมดเลยเหรอข้างหน้านะเวฟ4คันวะ5คันไม่รวมอะไรไม่รู้ฟอร์ซ่าตรงนั้นสีน้ำเงินนั่นนะคุ้มที่สุดแล้วครับหมายถึงคุ้มค่าน้ำมันนะแต่ถ้าความปลอดภัยผมเลือกคันนี้นะครับมี ABS มี Traction Control มีนู่นมีนี่นะฮะมันเป็นรถที่แรงนะแต่ถ้าเราขับเป็นขับอย่างระมัดระวังขับไม่ห้าวอ่ะมันโคตรจะปลอดภัยใครบอกว่ารถแบบนี้อันตรายผมเถียงขาดใจครับเพราะว่ารถมันอยู่เฉยๆมันก็ไม่ได้ไปฆ่ามันก็ไม่ได้ไปฆ่าใครตายนะมีแต่คนนี่แหละพามันไปชนพามันไปชิบหายแล้วก็โทษรถ ตลกดีฮะตลกดีโทษรถแต่ว่าไม่ดูคนที่กระทำเออแปลกดีครับมีคนข้ามนั่นน่ะดวนนายป้าดวนหน่อยข้างหลังอาจจะมาเร็วตึดึงตึดึงตึดึงเออตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะแต่ผมว่ามันยังไม่ได้ติดมากเหมือนกับวันปกตินะคิดว่าอาจจะหลายคนอาจจะยังกลับบ้านมาไม่ทันนะครับหรืออาจจะลายาวอะไรแบบนี้ก็ประมาณว่าโอ้รถเข้ากรุงเทพเยอะอุบัติเหตุเยอะเรารอหลังสงกรานต์สักหน่อยไหมอะไรแบบนี้วันที่20วันที่21 22อย่างเงี้ยค่อยกลับไปกรุงเทพหรือว่าค่อยออกต่างจังหวัดหรือว่าค่อยๆดำเนินกิจการอะไรก็ว่ากันไปนะมีไหมไม่มีนะผมดูกระจกหลังเสมอนะครับข้างหลังมีหนึ่งให้แซงเนี่ยสู ขับรถแพงก็แบบนี้แหละเพราะว่าอะไรรู้ไหมรถเราแพงครับต้องระวังถามว่าทำไมต้องระวังเราไม่มีเงินรับผิดชอบถ้าผมรวยผมไม่รักชีวิตนะผมไม่รักครอบครัวผมใช้ชีวิตโสตายไปแล้วโสตายก็คือว่าไม่สนว่าจะเป็นจะตายอะไรทั้งนั้นนะฉันจะไปฉันจะขี่เร็วฉันจะซิ่งฉันไม่สนว่าใครจะว่ายังไงเออนั่นแหละครับเรียกว่าโสตายประมาณนั้นนะฮะแต่มันมีหลายความหมายนะมันอาจจะเป็นแบบว่าเออเสี่ยงตายกล้าเสี่ยงห้าวหาญอะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไปนะก็แล้วแต่จะนิยามในคำจำกัดความตรงนั้นนะสิบเอ็ดวินาทีที่นี่มันอะไรนะแยกอะไรวะเพชรพระรามเมื่อก่อนผมใช้ชีวิตอยู่แถวๆนี้นะแล้วก็คุ้นเคยกับที่นี่เป็นอย่างดีรู้สึกว่ารถยังไม่เยอะมากตอนจริงๆเนี่ยมันสั่นแบบสั่นอะไรไม่รู้เนี่ยรอบระหว่าง 6,000 ถึง 8,000 เนี่ยมันจะสั่นนะครับไม่รู้สั่นกุญแจหรือสั่นอะไรแต่ที่จับมือถือนี่ของผมแน่นอยู่นะไม่น่าจะสั่นเพราะจุดนี้นะครับแต่ว่าจริงๆมันสั่นนานแล้วแหละนะนานตั้งแต่ก่อนที่จะใส่ที่จับมือถือด้วยซ้ำ
Evo 6ป่ะน่ะ Evo 6ไม่ใช่เหรอ R15 ใส่ล้อซีลวดโอ้โหแต่งสุดอยู่นะใช้ได้ผมไม่เคยเห็น R15 ใส่ล้อซีลวดว่ะนี่แหละเห็นละประตูน้ำก็เริ่มแล้วนะเริ่มหนาแน่นแล้วเชื่อว่าพรุ่งนี้จะแน่นกว่านี้นะครับระวังถ้าจุดไหนที่ผมใช้สมาธินะครับผมจะเงียบนะ เพราะว่าผมต้องโยนสมาธิเกือบ 100% ไปที่การตัดสินใจของผมนะฮะเรื่องของบนท้องถนนเอาให้ใช่ไหมโอเคขอบคุณนะเขาก็รอเรานะเราก็อยากจะให้เขาแต่พอคิดอีกทีหนึ่งเราทางตรงไว้เขามาร่วมทางกับเราเกรงใจไปหน่อยโอ้ยเย็นโอ้แอร์กรุงทองคุณพระคุณเจ้านายไม่ได้เข้าโรงแรมนี้ใช่ไหมหรือยังไงดูสถานการณ์ไปนะครับขับรถเดี๋ยวเพิ่งด่วนตัดสินใจอะไรแบบฉับพลันถ้าเรายังไม่แน่ใจนะครับถ้าเกิดว่าแน่ใจมั่นใจให้ตัดสินใจแบบรวดเร็วนะครับและแม่นยำแต่ถ้าอะไรที่ไม่แม่นใจรอครับรอได้รอนะรอค่อยๆดูค่อยๆอ่านบรรยากาศอย่างที่ผมเคยบอกนะอ่านบรรยากาศนะครับเดี๋ยวไว้ผมจะทำวิดีโออีกทีหนึ่งแล้วกันนะว่าการอ่านบรรยากาศนี้เป็นยังไงนะครับไอการอ่านบรรยากาศนี่ไม่มีทฤษฎีนะประสบการณ์นะครับตรงนี้ไม่เห็นวะต้องหันมองโอเคสวยจริงนะถ้าเขาเข้ามาอีกนิดหนึ่งเนี่ยผมหลบไม่ทันนะแต่ผมบอกเลยว่าถ้าผมชนเนี่ยผมชนตรงๆนะครับผมไม่หักหลบนะ ผมเป็นพวกชนถ้าชนตรงถ้าเกิดได้ชนแล้วชนตรงๆนะครับจะไม่หักหลบชนหมาชนแมวชนไก่เงี้ยนะฮะผมไม่หักหลบนะอย่างเมื่อก่อนต่างจังหวัดไก่วิ่งตัดหน้าหมาวิ่งตัดหน้านี่ผมอัดตรงตัวเลยผมไม่หลบนะครับเพราะว่าหลบมาแล้วเราเจ็บมันเป็นสัญชาตญาณของผมอยู่แล้วนะที่ผมจะป้องกันตัวเองนะครับนี่ก็คือสภาพถนนในวันที่18เมษายน2566อย่างที่เห็นนี่แหละแต่ว่าตรงนี้มันตายตัวอยู่แล้วนะมันติดอยู่แล้วนะครับอาจจะเป็นเพราะรถไฟก็ดีแท็กซี่จอดขวางเทศกิจก็ทำอะไรบ้างไม่รู้นะครับไม่รู้จริงๆเนี่ยดูดิ3ล้อจอดมุมแยกอะไรก็แล้วแต่นะผมคิดว่าถ้าพวกท่านคิดว่ามันดีก็ทำไปเถอะถ้าคิดว่ามันจันไรก็อย่าไปทำ แล้วแต่จะตัดสินใจนะครับผมก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปบอกเขาว่าเอ้ยนายผิดนะนะคนที่มีสิทธิ์บอกก็คือตำรวจผู้รักษากฎหมายเท่านั้นแหละในที่สุดเราก็ถึงแล้วหยาดเหงื่อทุกหยดอนาคตของลูกของผมไม่ใช่แค่ของลูกนะของครอบครัวเลยของทั้งหมดอะไม่ใช่แค่ลูกนะครับถ้าผมจะติดนะผมจะติดบอกว่าอนาคตของครอบครัวนะครับฟังดูดีไหมแต่พูดถึงเขาจะบอกว่าอนาคตของลูกก็เถอะเขาก็ทำเพื่อครอบครัวนั่นแหละนะแค่หมายถึงว่าเรื่องของการใช้คำนะฮะในที่สุดเราก็ถึงแล้วผมต้องมาดูว่าผมสามารถที่จะจอดได้หรือไม่เห็นไหมครับว่าเวลาผมจะตั้งรถเนี่ยผมจะนกนี่ว่ะไอ้นกแก้วผ
ผมจะมองที่ขาตั้งเสมอแล้วรถอะไรมันร้องวะเนี่ยไม่รู้สิสงสัยมันหิวข้าวรถนะไม่ใช่นกนกมันกินอยู่มันไม่หิวหรอกก็อย่างที่เห็นนะครับว่าที่จอดรถที่นี่ก็ต้องพกดวงมาด้วยนะส่วนเวลานี้มันก็10โมงหน่อยๆนึงก็อาจจะมีที่จอดให้เราแล้วยูฮูแน่นอนครับวันนี้มันเป็นวันที่เพิ่งจะผ่านสงกรานต์ไปหมาดๆผมเชื่อว่าสัปดาห์นี้มันก็จะกลับสู่สภาพเดิมนะฮะที่จอดรถเพราะฉะนั้นท่านต้องพกดวงมาด้วยสำหรับผมแล้วผมก็ไม่ได้พกดวงนะแต่ผมก็จอดได้เสมอซึ่งผมไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นไงผมอยากที่จะแบบว่าเราไม่ต้องมาคิดว่าเออเราจะมีที่จอดไหมอย่างเงี้ยแต่มันเป็นไปไม่ได้นะครับโลกนี้มันไม่ได้สวยงามตามที่ผมอยากให้เป็นนะครับอย่างที่รู้กันอยู่นะทุกคนก็อยากได้ความรู้สึกแบบผมแหละที่ว่าขับรถมาไม่ต้องคิดว่าจะมีที่จอดไหมนะฮะทุกคนก็อยากได้เหมือนกันนั่นแหละแต่โลกนี้มันไม่ได้สวยงามอย่างที่เราตั้งใจผมจอดตรงนี้ดีกว่าตรงนั้นเขาชอบจอดแนวนอนไม่รู้ทำไมผมก็ไม่อยากจัดให้เขาถ้าจัดดีๆมันจอดได้เยอะนะครับรถอ้าวเฮ้ยนี่เห็นไหมเวลาตั้งขาตั้งผมจะมองที่ขาตั้งเสมอว่ามันอยู่ในตำแหน่งที่พร้อมจะเทรถลงมาหรือยังผมไปย้อนดูเมื่อวานนี้นะครับในเรื่องเล่าบนหลังรถเสียงหายใจผมดังมากต้องขออภัยด้วยเพราะว่าไอ้ตำแหน่งไมค์เนี่ยอยู่ตรงหน้าจมูกผมพอดีแต่เสียงมันดีไงเอ้าอยู่ไหนล่ะทีนี้อ๋อดีไงหาปลายไม่เจออากาศร้อนนะครับทำร่างกายให้แข็งแกร่งเข้าไว้เห็นบางคนเป็นลมเดินๆอยู่วู้ไปก็มีนะฮะเมื่อวานนี้พี่หนุ่มก็มาเล่าให้ฟังบอกว่ามันก็มีคนนะขับรถอยู่แล้วก็วูบล้มไปเลยนะครับบางคนจอดไฟแดงอยู่เงี้ยจู่ๆเซแล้วก็ล้มตุ้มไปเลยก็มีถามว่าผมเห็นไหมเคยเห็นนะครับเคยเห็นสมัยนั้นขับนินจา400มั้งเคยเห็นอยู่ 2-3 คนนั่นแหละจอดๆอยู่เอียงๆตุ้มไปนะครับเป็นลมจอดตากแดดโอเคไว้เจอกันใหม่นะครับขอบคุณที่รับชมจนถึงตอนนี้ผมก็ขยันทำเหลือเกินนะไม่รู้เพื่อนๆจะเบื่อหรือเปล่าถ้าเบื่อก็ต้องขออภัยนะฮะก็อยากให้คุยเรื่องอะไรก็ลองแนะนำมาเนาะเอาไมค์ออกก่อนไมค์อยู่ไหนวะมันเป็นรถที่ดีนะ ZX6R ผมยังไม่ได้กดตัดวิดีโอเนี่ยเอาไมค์เจ้าปัญหาเอาก่อนโอเคไว้เจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ